สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูคำถามสัมภาษณ์งานตำแหน่ง React Developer 15คำถามนะครับซึ่งสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะทำงานเป็น React Developer นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับวิดีโอนี้นะครับซึ่งจะมีคำถามสัมภาษณ์งานคำถามไหนที่เราควรรู้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับมาดูคำถามแรกนะครับทุกคน What is virtual DOM นะครับคำตอบก็คือ virtual DOM เนี่ยหรือว่า DOM เสมือนเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของ real DOM หรือว่าเป็นตัวแทนของ DOM จริงๆนะครับซึ่งแทนที่เราเนี่ยจะสร้าง dev จริงๆไว้ในเบราว์เซอร์นะครับเราก็ไปสร้างมันไปเก็บไว้ใน memory แทนนั่นเองนะครับเมื่อ component เนี่ยมีการ re-render นะครับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเจ้า virtual DOM เนี่ยก็จะทำการเปรียบเทียบกับตัวที่มันเนี่ยเก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราวแล้วก็เช็คว่ามีส่วนไหนที่ต้องการอัปเดตข้อมูลใหม่หรือเปล่านะครับก็จะทำการอัปเดตส่วนนั้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็จะทำให้การ render เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะอัปเดต DOM ใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้นนะครับผมโอเคนี่ก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็น virtual DOM หรือว่า DOM เสมือนนะฮะด้านล่างก็คือจะเป็น browser DOM หรือว่า DOM จริงๆนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่า state change นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลของ state ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเปรียบเทียบเห็นไหมฮะ compute dev ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการ re-render นั่นเองนะครับพอเวลามัน re-render ปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะไปอัปเดตที่ DOM จริงๆนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ what's JSX นะครับคำตอบก็คือ JSX นะฮะก็คือ extension หรือว่าส่วนเสริมของ JavaScript syntax นั่นเองนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนโค้ดที่คล้ายกับ HTML ได้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการ compile ไปเป็น JavaScript นั่นเองนะครับ JSX นะฮะทำให้เราเนี่ยเขียน HTML elements ใน JavaScript โดยที่ไม่ต้องใช้พวก method อย่างเช่นcreate element นะครับหรือว่า append child พวกนี้เลยนะครับซึ่งตัว JSX นะฮะก็จะทำการ convert HTML tags นะฮะไปเป็น React elements นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ดูรูปภาพด้านขวาได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า syntax ของ JSX เนี่ยจะมีความคล้ายกับ HTML เลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการแปลงไปเป็น JavaScript นะครับก็ดูรูปภาพทางด้านล่างนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีการใช้ JSX เนี่ยเราก็ต้องมาเขียนเหมือนด้านล่างนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่เขียนแล้วดูยุ่งยากนะครับดังนั้นก็ใช้ JSX เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากเลยนะครับต่อไปนะครับ What's the difference between a class component and a functional component นะครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง class component กับ function component เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็มาดูคำตอบกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย React นะฮะตั้งแต่เวอร์ชัน 16.8 ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีการแนะนำเรื่องของ hooks นะครับซึ่ง hooks เนี่ยจะใช้กับ function component นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว class component กันก่อนนะครับซึ่งไอตัว class based component นะฮะหรือว่า class component เนี่ยจะถูกใช้ในการสร้างคอมโพเนนต์นะฮะที่จำเป็นจะต้องมีการจัดการกับสเตทภายในตัวคอมโพเนนต์มันเองนะครับหรือมีการใช้ life cycle methods นะครับอย่างเช่น component did melt นะครับชุด component update อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น syntax เวลาที่เรามีการสร้าง class component นั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมี keyword class นะครับตามด้วยชื่อ componentแล้วก็ extends react.component นะครับจากนั้นก็จะมี render แล้วก็ return ผลลัพธ์ออกมานั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาดูในส่วนของ functional component บ้างนะครับซึ่งไอตัว function component เนี่ยนะครับมันเป็น stateless ก็คือไม่มี state นั่นเองนะครับมันจะแสดงผลลัพธ์ตามข้อมูลเนี่ยที่ส่งมาจาก props นั่นเองนะครับซึ่งจะง่ายกว่านะครับก็คือจะเขียนง่ายกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่า class based component นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น syntax ของตัว function component นั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าจะเหมือนฟังก์ชันปกติเลยก็คือมี keywordฟังก์ชันตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะฮะแล้วก็พารามิเตอร์นะครับเราอาจจะมีการรับ props หรือว่าเป็นข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการแสดงผลนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ what are keys used for นะครับก็คือ keys ใน React เนี่ยนะครับมันใช้ทำอะไรนั่นเองนะครับคำตอบก็คือเมื่อเราเนี่ยมีการ render collection หรือว่า list ใน React นะฮะการเพิ่มคีย์ให้กับ element แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือมันจะช่วยให้ React เนี่ยติดตามการเชื่อมโยงระหว่าง elements แล้วก็ data ซึ่งคีย์ควรจะเป็น unique ID ด้วยก็คือจะเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันนั่นเองนะครับผมก็ดูโค้ดตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีการ map ข้อมูลใช่ไหมครับเป็น list to do มานะฮะก็จะเห็นว่าผมมีการเพิ่ม key attribute ไปที่tag หรือว่า element li เห็นไหมครับผมก็จะมีการใส่ ID ที่เรา map มาด้วยนะครับก็จะเป็น to do id นั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ what's the difference between state and props นะฮะคำตอบก็คือ props เนี่ยก็คือจะเป็น data หรือว่าข้อมูลที่จะถูกส่งไปยัง component ต่างๆนั่นเองนะครับส่วน state ก็คือ component internal data หรือว่าข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายใน component นั่นเองนะครับก็ดูตามรูปภาพนะครับจะเห็นว่า component แต่ละ component เนี่ยก็จะมี state อยู่ข้างในนะครับและทีนี้เวลาที่เราจะส่งข้อมูลนะครับจาก state ไปยังอีก component นึงนะครับไปให้อีก component นึงเราก็จะส่งผ่าน props นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับก็มาดูรูปภาพตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็น class component นะฮะ
ก็จะเห็นว่าผมมีคอมโพเนนต์ด้านซ้ายก็คือจะเป็น pet list นะฮะก็คือเป็นรายการของสัตว์นะครับผมทีนี้ก็จะเห็นว่าผมมีการเก็บข้อมูลใน state เห็นไหมฮะก็คือจะเป็น pet นั่นเองนะครับจากนั้นเวลาที่ผมต้องการที่จะส่งข้อมูลไปให้คอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งในที่นี้ก็คือจะเป็นคอมโพเนนต์ด้านขวาก็คือเป็นคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า single pet นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยครับในส่วนของ single pet เนี่ยผมก็จะมี prop เห็นไหมฮะ prop เนี่ยก็คือจะส่งผ่านเป็น attribute นะฮะหน้าตามันจะคล้ายๆกับ attribute ใน HTML เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเรามีการส่ง prop ไปนะครับซึ่งทีเนี้ยเวลาที่เราจะส่ง prop เห็นไหมฮะว่าผมเนี่ยจะต้องมีการ map ข้อมูลจาก state ก่อนจากนั้นเนี่ยผมก็มีการ return ตัว component ที่ผมต้องการส่ง prop ให้นะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะฮะต่อไปนะครับทุกคน why call set state instead of directly mutating state นะครับซึ่งตรงนี้แปลง่ายๆก็คือทำไมเราต้องใช้ตัว set state นะครับแทนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลง state ไปแบบโดยตรงเลยนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะ mutate หรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ component โดยตรงเนี่ยนะฮะ react เนี่ยจะไม่รู้ว่าต้อง re-render component ซึ่งการ set state จะทำให้ react เนี่ยรู้ว่ามีข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทำการอัปเดต component UI นั่นเองก็คืออัปเดตข้อมูลนั่นเองนะครับก็ดูรูปภาพด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่า1เนี่ยผมมีการติดตั้งค่าก่อนก็คือติดตั้ง state นะครับ state เริ่มต้นก็คือ counter ของผมเนี่ยเป็นค่า0นะครับ2ก็คือผมมีการสร้าง method handle click ขึ้นมาแล้วก็มีการใช้set state นะครับก็คือเวลาที่มันมีการ click นะครับก็คือเรียกใช้ฟังก์ชัน handle click เนี่ยก็จะให้มันไปอัปเดตตัว counter นั่นเองให้บวก1นะครับบวกทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้3ครับก็คือในส่วนของการเรนเดอร์นะครับผมก็จะมีปุ่มแล้วก็เรียกใช้ตัว method handle click นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บแล้วก็ให้มันอัปเดตนั่นเองนะครับโดยการใช้ set state นะฮะต่อไปนะครับทุกคน how do you restrict the type of value pass at a prop นะครับ or make it required ตรงนี้ครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะทำการเช็คนะฮะค่าหรือว่าชนิดของข้อมูลที่ส่งมาจากทาง prop เนี่ยยังไงนะครับผมซึ่งตรงนี้คำตอบก็คือเราสามารถที่จะเช็คชนิดของค่าของ prop เนี่ยนะครับโดยที่เราใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า prop type นั่นเองนะครับเพื่อทำการเช็คประเภทของข้อมูลที่เราเนี่ยต้องการนั่นเองที่เราคาดหวังนะครับอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยมีการรับข้อมูลจากทาง props ใช่ไหมแล้วผมต้องการให้ข้อมูลเนี่ยก็คือเป็น string เป็นข้อความปกติเนี่ยผมก็สามารถใช้ตัว prop type นะครับในการเช็คได้ก็คือจะต้องเป็น string เท่านั้นนะครับก็ดูโค้ดทางด้านขวานะครับนี่ฮะก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยผมมีการกำหนดว่าไอตัว component grading เนี่ยซึ่งชนิดของ prop เนี่ยนะครับข้อมูลจะต้องเป็น string เท่านั้นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ what's prop during นะครับ and how you can avoid it นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ props during เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยมีการส่ง data จาก parent component ไปยัง component ที่อยู่ต่ำกว่าในลำดับชั้นนะฮะซึ่ง during เนี่ยนะครับแปลเป็นไทยก็คือจะเป็นการเจาะใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เรามีการเจาะผ่าน component เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ prop ก็คือถ้าเกิดเราต้องการส่งข้อมูลไปให้กับคอมโพเนนต์ที่มันอยู่แบบลึกมากๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ prop นะฮะเพราะว่ามันจะคือส่งหลายชั้นมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้นะฮะตัว context API หรือว่า state management library อย่างเช่น Redux ได้นั่นเองนะครับก็มาดูรูปภาพด้านขวานะครับเห็นไหมว่าเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ทีนี้เวลาที่เราจะส่งไปให้คอมโพเนนต์ที่มันอยู่ลึกๆนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเกิดการเจาะและก็คือ prop during นั่นเองเจาะผ่านคอมโพเนนต์ส่งข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวก context API หรือว่า Redux นะครับก็คือ data เนี่ยเก็บไว้ที่เดียวเลยแล้วทีเนี้ยเราต้องการส่งเราก็ใช้วิธีการนี้ส่งจะดีกว่านะครับผมจะส่งจากที่เก็บข้อมูลหรือว่า store เนี่ยนะครับโดยตรงไปให้คอมโพเนนต์แต่ละตัวเลยนั่นเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งผ่าน prop หรือที่เขาเรียกว่า prop during นั่นเองนะครับก็จะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ what's react context นะฮะคำตอบก็คือตัว context API เนี่ยนะครับจะช่วยแก้ปัญหาในการส่งข้อมูลจาก state ระหว่างคอมโพเนนต์ภายในแอปนะฮะก่อนที่จะมี context API เนี่ยตัวเลือกหนึ่งในการจัดการกับ state นะครับเราจะใช้เป็น state management library อย่างเช่น redux นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนักพัฒนาหลายๆคนเนี่ยเขารู้สึกว่าตัว Redux เนี่ยมันมีความซับซ้อนบางทีเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับสำหรับ small app หรือว่าแอปเล็กๆนั่นเองนะครับก็ซึ่งทุกวันนี้เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็น context API แทนนะครับเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนเท่ากับ Redux นั่นเองนะครับซึ่งก็ดูตามรูปภาพนะครับเนี่ยเวลาที่เราจะส่ง prop ไปที่ component แต่ละตัวก็จะส่งแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น context API เนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะถูกนะครับ available ให้กับ component แต่ละตัวเลยนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับทุกคน what's redux นะครับ
คำตอบก็คือ Redux เนี่ยคือ Third Party Management Library นะครับสำหรับ React ที่สร้างขึ้นมาก่อน Context API นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับในแนวคิดที่เรียกว่า State Container หรือว่า Store นั่นเองนะครับซึ่ง Component เนี่ยจะรับข้อมูลจาก Props นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอัปเดต Store นะครับก็จะทำการ dispatch action นะครับไปยัง store นั่นเองนะครับซึ่งก็จะส่งต่อไปให้กับ reducer นะครับจากนั้นพอ reducer เนี่ยได้รับ action แล้วก็ state ปัจจุบันนะฮะก็จะทำการ return state ใหม่หรือว่า new state นะครับแล้วก็จะทำการ trigger นะครับตัว component ที่มัน subscribe ให้ re-render หรือว่าอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะครับก็ดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมี store นะครับมี component มี action มี reducer นะครับซึ่งการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับทุกคน What are the most common approaches for styling a React application นะครับก็คือในการที่เราจะเขียน CSS ให้กับ component หรือว่าการ styling React component เนี่ยจะมี3ตัวหลักๆที่นิยมใช้นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น inline styling นะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะดีในเรื่องของการเวลาที่เราจะทำ prototype นะครับแต่ว่ามันก็มีลิมิตนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะ style ในส่วนของ pseudo class ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ class based CSS styles นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่า inline styling นะครับแล้วก็จะทำให้นักพัฒนาหลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยคุ้นเคยมากกว่าด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น CSS in JS styling นะครับหรือว่าการเขียน CSS ใน JavaScript นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีไลบรารีหลายตัวนะครับซึ่งตัวที่แนะนำเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นิยมใช้ก็คือจะเป็น style component นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับ What's the difference between a control and an uncontrolled component นะครับซึ่งตรงนี้แปลเป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือความแตกต่างระหว่าง component ที่จัดการได้กับจัดการไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับคำตอบก็คือใน HTML document เนี่ยนะครับ form element หลายๆตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่น select text area input เนี่ยนะครับมันจะทำการจัดการกับ state ของมันเองนะครับซึ่งตัว uncontrolled component เนี่ยจะถือว่า DOM เนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความจริงนะครับสำหรับ state ของ input เหล่านี้นั่นเองนะฮะส่วน control component นะครับจะทำการติดตามค่าของ element เมื่อ value ของ input เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ React เนี่ยก็จะทำการ re-render input นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ What are the life cycle methods นะฮะคำตอบนะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีการใช้ class component นะฮะเราสามารถที่จะประกาศ methods นะครับที่เรียกว่าLife Cycle นะครับอย่างเช่นเมื่อมีการ Melt นะครับหรือว่า Render ไปที่ DOM เนี่ยนะครับและเมื่อมันกำลังจะทำการ Unmelt เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็การแยกสิ่งที่ Component เนี่ยอาจจะต้องการนะครับอย่างเช่นการตั้งค่า Timers นะครับหรือการ Binding to Browser Event เป็นต้นนะครับโอเคนี่นะครับก็จะเป็น Life Cycle Method ทั้งหมดนะครับที่ React เนี่ยมีนะครับเวลาที่เราใช้ Class Component นั่นเองนะครับตัวแรกก็คือ component view mount นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกเรียกหลังจาก component เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะ render ไปที่ DOM นะครับ2ก็คือ component did mount นะครับมันจะถูกเรียกนะฮะหลังจากที่มีการ render ครั้งแรกนะครับผมซึ่งไอตัว component DOM element เนี่ยก็จะถูก available แล้วนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับก็คือ component view receive props นะฮะตัวนี้ก็จะถูกเรียกเมื่อ prop เนี่ยมีการอัปเดตนั่นเองนะฮะ4นะครับชุด component update นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่มีการรับ props ใหม่มาเนี่ยนะครับmethod ตัวเนี้ยนะครับมันจะทำการป้องกันการ re-render นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของ optimize performance ด้วยนั่นเองนะครับตัวที่5นะครับทุกคน component view update นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะถูกเรียกเมื่อได้รับ prop ตัวใหม่นะครับแล้วก็ชุด component update เนี่ยมัน return เป็น true นั่นเองนะครับ6นะครับก็คือ component did update นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะถูกเรียกนะฮะหลังจาก component เนี่ยมีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็คือ component view unmount นะครับผมซึ่งก็จะถูกเรียกนะฮะหลังจากที่ component เนี่ยจะถูก remove จาก DOM นะครับจะทำให้เราเนี่ย clean up things นะครับอย่างเช่นพวก event listener อะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้ครับเวลาที่เรามีการใช้ฟังก์ชัน component เนี่ยไอ้พวก life cycle method ตัวเนี้ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้ละในฟังก์ชัน component นะฮะแต่เราจะใช้เป็น use effect hook แทนนะครับผมในการที่จะแทนที่ไอ้ตัว life cycle method พวกนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ what are react hooks นะฮะคำตอบก็คือ hooks เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ react เนี่ยนำเอาข้อดีจาก class based component หรือว่าเอาข้อดีจากclass component เนี่ยมานะครับก็คือเอาพวก internal state นะครับเพราะว่าในการใช้ class component เนี่ยเราจะมีการใช้การติดตั้ง state ใช่ไหมครับแล้วก็พวก life cycle method ต่างๆนะครับมาใช้กับ function component นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับทุกคน what are the advantages of react hooks นะฮะซึ่งประโยชน์และก็ข้อดีของ react hooks มีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือลบความต้องการใช้ class based component นะครับพวก life cycle hooks แล้วก็ this keyword นั่นเองนะครับ2ก็คือทำให้การ reuse logic เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยการที่เราเนี่ยสามารถแยกฟังก์ชันการทำงานแล้วก็สร้างเป็น custom hooks ได้นั่นเองนะครับ3นะครับก็คือทำให้โค้ดเนี่ยอ่านง่ายขึ้นเทสง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถแยก logic ออกจาก component ได้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับสำหรับคำถามสัมภาษณ์งาน15คำถามตำแหน่ง React Developer นะครับก็หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังศึกษา React อยู่นะครับแล้วก็อยากจะไปสมัครงานในตำแหน่งของ React Developer นั่นเองนะครับก็หากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพันธ์เวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ